นางแจ่มสีสุโชดรัฐประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายเกชาศักสมบูรณ์ประธานกรรมธิการการคมนาคคมวุฒิสภาเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานในบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยมีนายอัมพลกิติอัมพลเป็นประธานคณะกรรมการการบินไทยกรณีความชัดเจนในการเลิกจ้างนายปียศวัต์อัมระนันกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยและการแทรกแซงการบริหารงานของบริษัทการบินไทย นางจำศีกล่าวว่าเหตุผลที่แท้จริงในการเลิกจ้างนายปียศวัดรษคืออะไรเพราะหลังจากที่นายอัมพลระบุว่าเหตุผลการเลือกจ้างนายปิยศวดรษเรื่องการสื่อสารแต่ภายหลังปรากฏว่ามีการกล่าวหาในเรื่องความไม่โปรง่งใสในการจัดซื้อเครื่องบิน38ลำจึงเรียกร้องให้ประธานกรรมธิการคมนาคมวุฒิสภาตรวจสอบหาความจริงว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นคืออะไรค่ะ ด้านนายเกชาก็กล่าวว่าจะนำเรื่องนี้นะคะเข้าสู่ที่ประชุมกรรมธิการคมนาคมวุฒิสภาในวันที่19มิถุนายนนี้และจะเชิญนางแจ่มสีและนายปิยสวัดิ์มาให้ข้อเท็จจริงหลังจากนั้นก็จะเรียกนายอัมพลมาให้ข้อเท็จจริงของฝ่ายประธานบอร์ดการบินไทยประกอบการพิจารณาด้วยค่ะ